ได้เกริ่นไปตั้งแต่ช่วงต้นรายการนะคะว่าในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างเนี่ยมีฝนตกลงมาแต่ไม่ได้มีฝนอย่างเดียวพาพี่ลมมาด้วยถูกต้องค่ะก็มีพายุเกิดขึ้นนะคะในช่วงนี้เป็นช่วงของฤดูร้อนก็จะทำให้เราเนี่ยเห็นหน้าค่าตากับพายุนี่บ่อยนะคะพาคุณผู้ชมลงพื้นที่ไปที่จังหวัดสุโขทัยค่ะทางเจ้าหน้าที่นะคะเขาเร่งสำรวจความเสียหายจากพายุฤดูร้อนค่ะพัดบ้านเรือนของประชาชนเนี่ยเสียหายกว่า100หลังคาเรือนด้วยกันค่ะในพื้นที่ของจังหวัดสุโขทัยนะคะเกิดพายุฤดูร้อนค่ะพัดถล่มบ้านเรือนของประชาชนในเขตพื้นที่ของอำเภอศรีสัชนาลัยทำให้บ้านเรือนของประชาชนเนี่ยพังเสียหายจำนวนมากนะคะโดยเฉพาะตำบลแม่สินเนี่ยพายุได้พัดเอาหลังคาบ้านของชาวบ้านพังเสียหายจำนวนกว่า100ครัวเรือนด้วยกันแล้วก็ทางด้านของนายสามารถจันสิงอายุ40ปีบ้านเลขที่1หมู่ที่14ตำบลแม่สินผู้ประสบเหตุนะคะก็บอกว่าเมื่อช่วงค่ำของวันที่28ที่ผ่านมาเนี่ยตนกับครอบครัวนั่งเล่นกันอยู่ใต้ถุนบ้านเกิดพายุหมุนลูกเห็บตกลมพัดอย่างแรงกว่า1ชั่วโมงทำให้กระแสลมเนี่ยพัดยกหลังคาบ้านของตัวเองไปทั้งหลังนะคะก็เลยทำให้ตกใจมากเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาจนอายุ40ปีเนี่ยไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนค่ะโดยในช่วงเช้าของวันนี้นะคะทางด้านของพลเอกศักดิ์สิทธิ์นินจันทร์ค่ะรองผอ.กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในอาณาจักรนะคะจังหวัดสุโขทัยนายสมพงษ์ปาป๊อกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สินค่ะพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของตำบลอบต.แม่สินก็ได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายแล้วก็ไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนนะคะและทางด้านของนายสมพงษ์ปาป๊อกเนี่ยนะท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สินเนี่ยบอกว่าเมื่อช่วงค่ำของวันที่28ที่ผ่านมาเนี่ยเกิดพายุฤดูร้อนได้พัดถล่มบ้านเรือนของประชาชนในเขตพื้นที่อบต.แม่สินจำนวน6หมู่บ้านด้วยกันได้แก่หมู่ที่4หมู่ที่8หมู่ที่9หมู่ที่12หมู่ที่14แล้วก็หมู่ที่19ค่ะรวมจำนวนกว่า100หลังคาเรือนนะคะกระแสลมก็ทำให้บ้านเรือนของประชาชนเนี่ยได้รับความเสียหายหลังคาปลิวหายไปกับลมพายุทั้งหลังแล้วก็เสียหายบางส่วนด้วยค่ะโดยได้มีการสั่งการนะคะให้เจ้าหน้าที่กองช่างของอบต.ค่ะสำรวจเพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะทางด้านของท่านรองผอ.กอรมน.จังหวัดสุโขทัยค่ะก็ได้กล่าวนะคะว่าในเบื้องต้นได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยนะคะเร่งสำรวจความเสียหายจากกรณีพายุดังกล่าวเนี่ยเพราะว่าพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบกว่า100หลังคาเรือนเลยและก็เพื่อส่งให้กับกองทัพภาคที่3เพื่อที่จะจัดเตรียมกำลังพลเข้ามาช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนซึ่งในตอนนี้ยังคงรอท้องถิ่นนะคะเร่งสำรวจความเสียหายในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆซึ่งกำลังพลของกองทัพภาคที่3มีความพร้อมที่จะเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบเหตุดังกล่าวอย่างเร่งด่วนนะคะที่แม่สินจังหวัดสุโขทัยดิฉันก็แอบเป็นห่วงนะคะเพราะว่าพื้นที่นี้ปลูกส้มเป็นจำนวนมากคุณผู้ชมพายุแรงขนาดนี้ต้นส้มของดิฉันเป็นยังไงกันบ้างนะคุณผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงนะคะแจ้งข่าวให้กองข่าวของเราได้ทราบด้วยนะคะว่าตอนนี้ต้นส้มที่แม่สินเป็นอย่างไรกันบ้างคะ